กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับโอ้โหเอาอีกแล้วโหสะเทือนทุ่งโหมิดล้อเลยครับรอบนี้มิดล้อเลยโอ้ล้อหายเลยครับทีมงานเสียมายมครับวันนี้พี่โก้นี่แรงสุดๆเอ้าจัดอีกพยายามจะดีดท้ายครับหน้างานโหดๆเลยวันนี้บ้านดงใหญ่เผาครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ยังครับยังครับเอาในหน้ามายมขึ้นไปเสียโน้ตขึ้นไปครับอย่าอย่าลบ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 ออกมาโอ้คนขับเยอะเหลือเกินกันนี้ตัวแรงก็แบบนี้แหละครับล้อหายเลยครับอ้าวดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาอ้าวเห็นล้อแล้วเห็นล้อแล้วครับโอ้โหทำไมก็ไม่ขึ้นโอ้โหเพื่อนนี่สิวันนี้น่าเป็นเดือนหรอโหดจริงๆเราก่อนจะดินนะครับกลายเป็นยางตันไปแล้วครับใหญ่ครับกลายเป็นยางตันไปแล้วหลังลูกหลังด้วยไม่ใช่ลิงลิงมีโอเคโอ้โหกินคาร์ดไหม้เหม็นกินคาร์ดไหม้เหม็นทั้งตำบลเลยพี่โกกินคาร์ดน่ะไหม้เหม็นทั้งตำบลเลยล่วงมา
รอบคนเหยียดครับรอบใหญ่คนใหญ่ครับนะไม่ขาดกูครับ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 เคลื่อนด้วยยังก่อนพี่โก้ขั้นนี้ครับเคลื่อนด้วยยังเนี่ย40ดีกี่40ดีกี่โอ้วันนี้ฮีโน่เหมานะเนาะล็อกกี้ติดหรือยังล็อกกี้ได้ยังเนาะ2คันนี่เขาเป็นอมตะครับผมล็อกไม่มีวันตายครับล็อกไม่มีวันตายฮีโน่ก็มีวันตายคนอื่นครับคนขับจะตายก่อนพอแล้วพอแล้วไปมึงดูกระชิบตรุ่ยเลยเป็นนิยมครับนี่เลยก็ถ่ายคลิปอยู่เอาลงน้ำแล้วดูกันรอบนี้พี่โก้ว่ายังไงยกยกยกพี่โก้พี่โก้ยกน้ำยกน้ำพี่โก้ยกน้ำเอายกยกรอบนี้หนักเลยครับเดินเดินเลยเอาเอามาแล้วมาแล้วโอ้โหเก่งเก่งโอ้แรงเหลือเกินกลายเป็นยางตันไปแล้วครับรถไถเอาบ้างครับนี่ล็อกกี้เขาเป็นอมตะเดี๋ยวล็อกกี้จะเทแล้วครับเทแล้วครับนิ่มๆครับนิ่มออกมาพี่โก้ว่ายังไงโอ้ยังไม่ไปยังไม่ไปขับเคลื่อนด้วย40ดีกรีครับคันนี้เอาให้ไปก่อนไปขับไม่ขับอีกแล้วเจ้าของขับเองครับเจ้าของที่นะเสียโน้ตไปแล้วดากเด้อเอาดูดูเขียนไหมดากเด้อเอาเปิดประตูขับด้วยครับโอ้โอ้โอ้เปิดประตูขับอีกโอ้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 ยบูจริงๆครับรถคันนี้นี่แรงจริงๆโอ้เปิดประตูเปิดประตูประตูประตูล่วงล่วงล่วงคนขับล่วงโอ้ยโอ้ยประตูฟาดฟาดพุ่มไม้ครับโอ้ประตูฟาดพุ่มไม้เฮ้ยอย่างนี้ตาไปดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดูฟาดพุ่มไม้นี่ครับประตูตามไปดูที่บ่อดินแล้วกันมาถึงบ่อดินแล้วครับจอดรอคิวกันอยู่นี่เอาลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเสียโต๊ดพอเสียโน้ตพอไปครับพอไปเรียกชื่อผิดไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวค่อยไปมันไปหากันต่อนู่นแหละที่เทดินนู่นแหละครับกำลังโหดเลยช่วงนี้สั้นครับสวัสดีครับ